สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริชเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกาะสุดท้ายของ Kingdom New Land นะมาดูซิว่าเกาะนี้จะโหดร้ายทารุณสักแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยว่าพื้นที่ในการสร้างเมืองเราอยู่ไกลไหมโอ้ทำไมมันไกลขนาดนี้โอ้ห่างจากเรือไกลมากเลยนะฮะแบบว่ายูนิคอร์นเหนื่อยเลยนะฮะอะไรมันจะขนาดนั้นครับพี่น้องโอ้ยเจอสาวคิโมโนไม่เป็นไรรับได้นะฮะเพราะช่วงแรกเราต้องใช้สายจีบในการสร้างเมืองนะฮะแต่มันจะไกลอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะสร้างเรือได้ครับเนี่ยโอ้โหไกลมากเลยอ่ะกินหญ้าซะหน่อยดิโอเคเดี๋ยวไปครับสร้างเมืองก่อนเลยมันจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญนะฮะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการทำให้เมืองเราแข็งแกร่งก่อนนะฮะเราอย่าไปซีเรียสเรื่องพวกนั้นเลยนะครับถ้าเมืองเราไม่แข็งแกร่งก็เราก็ออกไปทำเรือไม่ได้อยู่ดีนะฮะและที่สำคัญนะเราต้องดูก่อนว่าเรือเราเนี่ยต้องไปทางไหนนี่สำคัญกว่านะฮะถ้าเกิดว่าเรือมันต้องกลับมาทางนี้เราแย่นะครับขั้นต้นเลยไม่มีอะไรต้องทำมากละเอาผู้คนเข้าเมืองมาแล้วก็ไปหาผู้คนเพิ่มกันนะครับในช่วงแรกๆนี่แหละสำคัญสุดแล้วตรงนี้สุดแค่นี้เหรอเดี๋ยวถักทางป่าซะเลยนะฮะลืมดูฝั่งนี้นะถ้ามีอะไรสำคัญตรงนี้ก็แย่เลยเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางมานะ1แหละยังไม่เห็นแคมป์คนป่า2คือฝั่งโน้นเนี่ยไม่มีตัวพัฒนานะฮะต้องอยู่ฝั่งนี้แน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสัมผัสได้ถึงความยากของตัวเกมเลยนะฮะของด่านนี้เลยนะฮะอะไรมันจะยากเอ้ยมันเห่าแล้ววะข้างหน้ามีค่าศึกแน่นอนเลยไมโลเตือนเราละแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนอ๋อเรามาเจอที่ที่สำคัญละนี่คือการอัปเกรดเมืองนั่นเองนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถอัปเกรดเมืองได้แล้วข้างหน้ามีอะไรไมโลทำไมเห่าจังมันมาแล้ว2ตัวปะจากแรกมันต้องมา2ตัวนะฮะไม่เกินนั้นนะครับอย่าได้วอรี่นะฮะโอ้โหพูดภาษาอังกฤษด้วยอย่าได้กังวลเรื่องว่ามันจะมาเยอะมาน้อยนะฮะมันมาแค่2ตัวในวันแรกนะเราเดินทางได้เราเดินทางไปเลยนะฮะยังไงก็ชนะอยู่แล้วในวันแรกนะทีนี้ผมจะสำรวจเส้นทางนี้กันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ประตูของข้าศึกอยู่ไกลจากเรามากไหมตรงนี้มีบ้านอีกหลังนึงนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านใครและผมก็ยังไม่คิดว่าจะเข้าไปสำรวจนะฮะเพราะว่าเรายังมีสาวคิมิโนขี่หลังอยู่ซึ่งเธอสำคัญมากขั้นแรกเลยนะฮะจากที่เราสังเกตเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีแคมป์คนป่า มันไม่มีแคมป์คนป่านะฮะซึ่งการที่ไม่มีแคมป์คนป่าเนี่ยก็แสดงว่าเราจะไม่มีกำลังมาเพิ่มเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเรายังดำรงกองกำลังของเราที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ได้นะฮะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะทำให้กองกำลังของเราเนี่ยสูญเสียไปแม้แต่คนเดียวนะฮะต้องพยายามที่จะล้างแล้วก็รักษาพวกเขาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมจะสำรวจฝั่งนี้ต่อที่ต่อจากเรือนะว่าหลังจากเรือไปนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรกันบ้างนะครับต่อจากนี้ไปคือดินแดนที่เรายังไม่เคยไปเยือนนะฮะหวังว่าคงจะมีอะไรที่น่าสนใจนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะดอกซากุระต้นซากุระต้นใหญ่เป็นที่สิงสถิตที่อาศัยของหมายูนิคอนนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการเราเดินทางต่อนี่เป็นเทพแห่งการก่อสร้างผู้ปักรักษากำแพงเมืองแล้วก็โครงสร้างเมืองไม่ใช่เรื่องดีละพอมาถึงตรงนี้ก็มาเจอกับประตูของข้าศึกอีกแสดงว่าเราลุมล้อมไปด้วยประตูข้าศึกแล้วก็ไม่มีแคมป์คนป่าอยู่เลยนะฮะผมคิดว่าบ้านน้อยในป่าใหญ่หลังนั้นนะฮะต้องเป็นบ้านของคุณทำขนมปังแน่นอนนะฮะถ้าบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของคุณทำขนมปังนะเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเพราะว่าเราไม่มีกองกำลังแน่นอนและเรือก็หันหน้าไปด้านซ้ายนะฮะซึ่งเป็นที่เยี่ยมมากเนี่ยผมลุ้นอยู่เลยนะฮะที่ไม่ได้พูดถึงว่าเรือจะหันหน้าไปฝั่งไหนถ้าหันหน้าไปฝั่งนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องการสร้างเรือเราแค่ตีกำแพงฝั่งนี้ออกให้หมดแล้วก็มาสร้างเรือตรงนี้จบครับไม่ต้องมาถักทางป่าเลยแต่ถ้าเกิดมันหันหน้าไปฝั่งขวานะเตรียมตัวครับเตรียมตัวเจ็บครับเพราะว่าเราต้องทำกำแพงกั้นก่อนถึงจะสามารถสร้างเรือได้นะฮะไม่งั้นก็ไม่สามารถสร้างเรือได้แน่นอน
ว่าเดินมายังไม่ถึงหรอกเซตก่อนนะฮะโดนพวกมอนสเตอร์ตีตายแน่นอนอ่ะวิ่งเข้าบ้านทำไมเนี่ยผมต้องคุ้มกันคนนี้ก่อนเพราะว่าคืนนี้เราใช้เขามาตัดต้นไม้แล้วถ้าเกิดว่าเราทิ้งเข้าไปเนี่ยรับรองโดนตาหน้าว่าไอ้ม้าแน่นอนเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเขาก็วิ่งเข้าป่าละแล้วก็วิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านนะวิ่งเข้าป่าทำไมเนี่ยวิ่งเข้าบ้านแล้วตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วเราก็เข้าบ้านกันไปมิโลแสดงว่ามันมาแล้วเข้าบ้านเข้ามาบ้านโอ้โหกำแพงนิดหน่อยนะฮะอ่ะมาสร้างเมืองกันต่ออัปเกรดให้สูงสุดกันมากี่ตัว2ตัวโอ้โหนักล่าเราก็สามารถล่าได้อยู่นะฮะตอนนี้ผมก็ต้องดูแลเมืองให้ดีที่สุดเดี๋ยวเงินเยอะมากรับเงินไหมต้องเอาเงินอัศวินก่อนนะครับว่าอัศวินต้องมีเงินเพราะว่าอัศวินมีเงินแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันเมืองได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ที่สำคัญคือผมพาอัศวินมาน้อยเพราะว่าในด่านที่แล้วนี่มันมีช่วงหนึ่งที่เราโดนโจมตีหนักนะฮะพอโดนโจมตีหนักแล้วนี่มันก็สูญเสียอัศวินทั้งหมดเลยเราสร้างเอาไว้ได้แค่2ว่าตอนนั้นเราไม่มีผู้ท้าต่ออยู่ด้วยนะครับผู้ท้าต่อคนอุ้มไปด้วยทำให้ผมมีกองอสุวินติดเรือมาได้แค่2กองอสุวินและ2กองอสุวินนี่ก็จะแยกกันออกเป็น2ส่วนดูแลปีกซ้ายและขวาของเมืองนะฮะนั่นทำให้การป้องกันเมืองเราในตอนนี้ค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะอัปเกรดเมืองให้ได้ไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะแล้วก็จะออกไปดูบ้านหลังนั้นกันว่าเป็นบ้านของคนทำขนมปังหรือเปล่านะฮะถ้าใช่แล้วก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการก่อร่างสร้างเมืองแล้วเรามีโอกาสที่จะชนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวุฒิเท่าหรือว่าเป็นใครก็ช่างนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คนทำขนมปังนี่ผมก็คิดภาพไม่ออกกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนั้นเป็นแผนสอนจงคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะทำอะไรต่อนะแต่ว่ารอให้ถึงเวลานั้นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราอ้าวทำไมไม่เก็บอะครับตอนนี้เราก็ดูแลเมืองไปก่อนแล้วกันนะฮะสร้างเมืองไปก่อนอ่ะสร้างเมืองได้พอดีเลยตอนนี้เราก็ได้กำแพงมาแล้วการป้องกันเมืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วในตอนนี้ป้อมของเราก็สามารถอัปเกรดได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วนะฮะผมจะปล่อยสาซิโนลงแล้วและมันก็เช้าพอดีเลยผมก็จะออกไปดูว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่กันนะฮะไปลุยกันออกเดินทางมาถึงแล้วมาดูซิว่าในบ้านหลังนี้ใครอยู่กันมาลุ้นช่วยผมด้วยนะฮะขอให้เป็นคนนำขนมปังนะฮะคนนำขนมปังคือผู้หญิงคนตัวเตี้ยๆที่ใส่หมวกทรงสูงสีชมพูนะฮะคือคนนั้นเลยอ่ะลุ้นกันเอี้ยกูเท่าเต่าโอ้ my god โอ้เวรกรรมอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วบ้านหลังนึงอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องตีปีกไหนออกก่อนก็แน่นะฮะผมจะตีปีกซ้ายก่อนละกันเพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องโจมตีไปฝั่งโน้นอยู่ดีนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ผิดหวังมากๆเลยนะเราเริ่มต้นของการป้องกันเมืองก่อนละกันนะครับถ้างั้นค่อยออกไปหาผมจะทิ้งพุทธเถ้าไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเริ่มก่อร่างสร้างเมืองกันนะไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงแล้วก็จะสร้างเมืองให้สำเร็จอยู่ดีนะฮะแผนแรกล้มเหลวไปแล้วนะฮะแผนที่2ผมก็คือการทลายประตูฝั่งซ้ายนะฮะประตูข้าศึกฝั่งซ้ายเนี่ยของเราเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าหลังประตูมันมีบ้านของฤาษีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยแสดงว่ามันเป็นบ้านของคนทำขนมปัง 100% นะฮะแต่ตอนนี้เราก็ได้แต่ลุ้นไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็จะทำเมืองตัวนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะทำงานป้องกันไปก่อนแต่ผมจำเป็นละที่ผมต้องออกไปประจนภัยในคืนนี้ถึงมันจะเร็วไปหน่อยแต่ก็ต้องออกไปนะฮะเพื่อที่จะดูว่าประตูนั้นเนี่ยมันมีใครอยู่หรือเปล่ามันต้องออกไปจริงๆนะเพราะว่าเราจำเป็นละถ้าจะแพ้เราก็ขอแพ้วันนี้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเรารอต่อไปมันก็ไม่มีคนเพิ่มอยู่ดีนะฮะถึงจะกำแพงจะแน่นหนาขึ้นมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะไปช่วยดูอัศวินก่อนว่าเขาจะสามารถตีประตูได้ไหมแต่ที่เคยทำอัศวินหนึ่งกองก็สามารถตีประตูแตกได้ครับไปลุ้นช่วยกันครับ
เรามารอตรงนี้แล้วกันผมคิดว่าประตูฝั่งเนี้ยประตูฝั่งซ้ายเนี่ยมันน่าจะมี2ประตูด้วยกันหรืออาจจะถึง3ประตูด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะแต่ผมคิดว่าผมจะตีประตูนี้แต่ไปก่อนก็พอแล้วมันจะบุกเราแล้วด้วยสู้ๆนะสวินจริงเราไปเงินไว้ตรงนั้นเอาเงินไปวางไว้ตรงหน้าก่อนที่พวกมอนสเตอร์จะมาก็ได้นะเพื่อที่จะช่วยให้อัศวินเนี่ยมีโล่ป้องกันได้เพิ่มอีกนะว่ามันหยิบเหรียญแล้วก็เข้าไปในประตูมันก่อนเริ่มแตกละเริ่มแตกละนิดหน่อยละนะฮะตอนนี้ก็ลุ้นมากเลยผมตัวนี้กลัวว่าจะมีกองพลังมาเสริมด้านหลังมันนะเตรียมลุ้นละนะเราต้องเซฟให้มันต้องคอยอัดเหรียญให้มันนะฮะแล้วก็อย่าเข้าใจเข้าใกล้จนเกินไปเดี๋ยวหล่นละอัด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 เหรียญอัดเหรียญกลัวอุ้มไม่โดนชิบหายเลยออกมาเยอะมากโอเคโอเคเหรียญเต็มละเหรียญเราก็หล่นลงไปน้ำเยอะนะฮะไม่รู้ว่าเห่าชิบหายเลยลุ้นว่าลุ้นว่าบอกตรงเลยว่าลุ้นมากแต่ตอนนี้ใกล้จะแตกแล้วใกล้มากด้วยยิงมันเด้ฟันมันนั่นแหละเดี๋ยวมือมันค่ำแล้วเดี๋ยวมีกองพลังบุกอีกนะมึงโอเคเรียบร้อยนะฮะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราก็เสี่ยงมากๆเลยแต่ไม่รู้เห่ามากเลยฝั่งโน้นน่าจะมีข้าศึกหรืออะไรอยู่แน่เลยผมจะเดินไปดูก่อนนะที่ยิงคืนนี้ไม่ใช่คืนพระจันทร์แดงนะฮะแต่ว่าเมื่อเราโจมตีข้าศึกแล้วมันก็ทำให้พระจันทร์แดงนั่นเองเฮ้ยไม่รู้เงียบไปแล้ววะไม่รู้ไปดูสิตอนนี้มีอะไรเปล่าไม่รีบไม่รีบนะฮะมาเจอธนูอ๋อดีเลยเพราะว่าเราต้องการอยู่นะฮะเพื่อให้ผ่านค่ำคืนนี้ไปแต่ผมไม่มีเงินเหลือแล้ววะไม่เห็นกล่องสมบัติเลยมีประตูอยู่ประตูนึงโอ้เวรกรรมเราตีมาผิดผมจะไม่ผ่านประตูหลังประตูไปเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าอันตรายครับวันนี้ผมจะออกไปหลังแนวประตูข้าศึกนะฮะเพื่อที่จะไปหาสาวทำขนมปังเพราะว่าสาวกิมโนของผมนี่โดนอุ้มไปแล้วการป้องกันเมืองก็ไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้ที่สำคัญคนเราก็ไม่มีด้วยนะฮะผมต้องยอมทะลุไปแล้วดูซิว่าหลังกำแพงนี่มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามันประตูมันเปิดทำงานก่อนเนี่ยผมก็เรียบร้อยแล้วเป็นอัศวินท่านบูชาสุวินเจอหมีน้องหมีแบแบมีอะไรอีกขอเป็นโอ้โหประตูข้าศึกอีกประตูหนึ่งเวรกรรมนะผมจะทันหรือเปล่าเนี่ยมันเหนื่อยอีกจะมีอะไรรออยู่เนี่ยโอ้เจอประตูอีกประตูหนึ่งเวรกรรมเถอะข้างหน้าเป็นแคมป์โอ้แคมป์ไกลเกินโอ้ยเจอบ้านละบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้ชัวร์แต่จะกลับได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่คือบ้านคนทำขนมปังนะฮะได้หรือเปล่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าประตูเปิดทำงานก่อนเนี่ยผมเจ็บเลยนะผมเสร็จไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เงินเยอะอยู่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเงินเต็มเป๋าโอ้ประตูแรกยังไม่เปิดทำงานแต่ยูนิคอร์นก็เหนื่อยไม่มีหญ้ากินโอ้โหเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆเลยตรงนี้น่ากินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมกินกินดิกินไม่ได้โอ้โหรู้สึกว่าไม่รู้จะห่อฝั่งนี้ละขอให้เป็นจากฝั่งตรงข้างกำแพงฝั่งโน้นเถอะอย่าให้เป็นฝั่งนี้เลยถ้ามาเนี่ยเยอะแน่ไปขอให้ยังไม่ทำงานเลยประตูยังไว้ประตูนี้ก็ยังได้ยิงหนึ่งประตูทำงานแล้วตรงนี้1 2เยอะด้วยเวียนตะไลมีที่นั้นเหรอถือว่าปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินให้หายเหนื่อยก่อนลุ้นมากเลยตอนนี้กลัวไม่โดนอุ้มอีกแหละปัญหาหนึ่งก็ไมโลนี่แหละเพราะว่าเรารักของเรานะถึงมีเสียไมโลไปตัวหนึ่งแล้วก็ยังรักอยู่นะฮะประตูนี้ก็ยังไม่ทำงานนะเอ้ามันมาจากไหนวะ
แต่โอเคเราได้คนทำขนมปังแล้วนะฮะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็คือการป้องกันเมืองแล้วก็รอเวลาให้มีผู้คนมาเยอะๆแค่นั้นพอนะฮะแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มแรกที่เราจะสร้างก็คือช่างนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากผมจะสร้างบ้านขนมปังไว้ฝั่งนี้แต่สิ่งที่ต้องการจากคนทำขนมปังนี่มีแค่อย่างเดียวนี่แหละครับอย่างอื่นไม่ต้องการละเราแค่สร้างบ้านขนมปังแค่หลังเดียวเท่านั้นนะฮะสาวกิโมโนเนเป็นอะไรที่ต้องการเยอะแต่ว่าช่วงแรกก็ยังไม่ต้องการเพราะว่าถึงเธอจะมาเราไม่มีคนมันก็มีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับได้ละตอนนี้พอเราได้บ้านขนมปังแล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปเพื่อซื้อขนมปัง1เหรียญต่อ1อันนะฮะเพื่อให้คนป่าวิ่งมากินขนมปังเรานั่นเองนะครับนี่เราแค่รอเวลาแค่นั้นเองเพราะว่ายังไงเสียแล้วก็ไปเอาไม่ทันอยู่แล้วครับคนป่ามันอยู่ไกลเกินพอคนป่าเนี่ยได้กินขนมปังเราเนี่ยก็จะวิ่งมากินขนมปังนะฮะแต่ว่าเราต้องเห็นก่อนไงเราก็ดักให้เงินเลย1ละเราจะไม่ต้องเสีย2ต่อคือเสียเงินซื้อเขาด้วยเสียเงินซื้อขนมปังด้วยนะฮะคืนนี้เป็นคืนวันจันทร์แดงคืนแรกนะครับไม่รู้ว่าจะมีการโจมตีหนักแค่ไหนนะแต่เราก็เพิ่งโจมตีประตูข้าศึกไปประตูเดียวเองนะหวังว่าคงไม่มีการโจมตีที่หนักเท่าไหร่นักนะมาละมาละโอ้โหก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการป้องกันเราไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างตนได้แล้วสาวคิวโนไม่อยู่แล้วโอ้ฝั่งนี้เคลียร์เรามาตีอีกสักประตูหนึ่งนะฮะในฝั่งซ้ายนะว่าต้องเคลียร์คนที่อยู่ไปอยู่ดีนะตอนนี้คนผมก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยละหลังจากรอมานับ10วันนะฮะทำให้เรามีผู้คนเพิ่มขึ้นมากมายพอที่จะต่อกรกับข้าศึกได้แล้วนะครับผมเสียดายสาวกิมโมโนมากเลยดูซิว่าหลังแนวข้าศึกตรงนี้มันมีอะไรอยู่มีสิ่งที่เราปรารถนาอยู่หรือเปล่านะฮะไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างหนึ่งนะฮะดูสิว่าข้างหน้าเป็นอะไรโอ้จีบประตูนึงประตูใหญ่ด้วยแสบเลยไม่รู้กลับประตูใหญ่ด้วยฝั่งนี้เดี๋ยวถ้าประตูนี้ตีเสร็จผมจะส่งมาตีอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เรากลับบ้านไปป้องกันเมืองก่อนแล้วกันมาถึงแล้วเดินทางมาไกลมากเลยผมเก๋ตัวบินแหละมา3ตัวเลยพี่น้องเลยโอ้ไม่ถึงถ้ายิงโอ้4ตัวโอ้คนงานโกรยิงยิงมันยิงมันไม่รู้มันจะถ้ามันรอดไปได้มันก็เราต้องเสียคนโอ้โหจังหน้าเรารู้เลยใครมาไอตัวพี่บิ๊กเองโยนหินละโยนหินละแม่งโอ้หลบไม่ทันเอามันเอามันเอามันตีกันแพงละโอ้โอ้ปุ้มคนกูไปเฉยเลยโอ้เวนกามเอ้ยมันเอาไปตัวไหนวะเอาขึ้นมาไปตามมันไปตามขึ้นมาอีเวนเอ้ยทำลายคนของฉันมันหายตัวไปแล้วล่ะไม่ทันแล้วว่าขยายเปล่าอีกมาเจอข้าศึกระหว่างทางอีกอะไรมันจะข้อซ้ำกำซัดขนาดนี้โอ้มาถึงก็เปิดรอเลยเหรอพึ่งเด็กออกมาแล้วมันออกมาแล้วตายก่อนมึงนั่นแหละบุกไปบุกเลย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 ไม่รู้ว่าประตูฝั่งนี้เป็นประตูสุดท้ายหรือเปล่านะฮะขอเป็นประตูสุดท้ายเถอะ
ร้อยได้คนเพิ่มคนหนึ่งไปดูซิว่าฝั่งนี้มีอะไรมีแคมป์คนงาน1แคมป์นะฮะมาตั้งไกลเจอแคมป์คนงานแค่1แคมป์นะฮะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นและแล้วเราก็มาถึงท่าเรือที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะเป็นท่าเรือบรรยากาศก็อึมครึมนิดนึงเรากลับไปดูเมืองเราดีกว่านะฮะว่าตอนนี้จะมีใครมาบุกบ้างนะครับเมืองของเราเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้แต่ที่แน่ๆคือพระจันทร์ยังคงแดงอยู่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นโอ้ชนะไปละโอ้ยได้ยินเสียงน้ำไม้อยู่นะฮะยังห่างไกลคำว่าชนะนะครับแต่เงียบไปแล้วว่ะกำแพงแตกแต่เราก็ชนะนะครับผมมาไม่ทันจริงนะมันไกลมากเลยระยะทางในการเดินทางมาเนี่ยโคตรไกลเลยฮะแต่รู้เลยว่าเมื่อเราชนะแล้วก็สบายใจครับมาสร้างเรือดีกว่าฮะสร้างเรือกันเรือผมก็ได้โครงขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้ออกเดินทางละโอ้โหเรือจะเสร็จแล้วฮะเงินอีกก้อนเดียวของผมที่มีอยู่ที่เอามาเนี่ยก็คงจะทำให้เสร็จได้แล้วล่ะไม่จะเสียง่ายก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยเยอะหยิมกันนะฮะแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอเพียงเวลาเท่านั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะส่งเรือลงไปเลยนะฮะเผื่อเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะได้ออกเดินทางเลยไม่ต้องมารออะไรอีกแล้วนะครับผมก็สร้างเรือเสร็จด้วยแล้วค่ำคืนนี้เราก็จะมาอยู่กับพวกเขากันนะฮะมาดูการโจมตีในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วคือมือเราก็จะออกเดินทางแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเกาะนี้ไปโอ้โหดูเถอะครับถอยดีกว่าไม่ไหวแน่เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสียสาวกิโมโนหรือไม่ก็ไมโลนะฮะสองคนนี้ให้ไม่ได้จริงไมโลไปไหนวะโอ้โหผมดูถูกกองอสวินแล้วก็นักธนูผมมากเกินไปนะฮะมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยโจมตีกลับได้ชนะเฉยเลยนะฮะนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมจะสบายใจได้ว่าต่อไปเนี้ยพวกเขาอยู่กันเองได้แล้วนะครับผมจะเดินทางออกจากเกาะนี้แล้วซึ่งเกาะนี้ก็เป็นเกาะสุดท้ายนะฮะเสียงที่พาไปก็มีน้องเมโลแล้วก็สาวทำบ้านขนมปังนะฮะสิ่งที่ผมเอาไปมีแค่2อย่างนี้เท่านั้นเราไปกันดีกว่าเติมเต็มบ้านขนมปังไว้ให้เขาด้วยนะเรือปานนี้คงเทียบท่าแล้วล่ะช่วงป่านี่ทำให้เราสร้างประตูมิติค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เรือก็เทียบท่าเรียบร้อยแล้วผมก็จะรอเมโลสักครู่หนึ่งแล้วก็ออกเดินทางกันนะฮะโอ้โหบรรยากาศตอนจะเที่ยงวันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมาถึงจนได้นะฮะเมโลใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนะเอาล่ะผมก็ต้องเดินทางออกจากเกาะนี้แล้วนะฮะซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะฮะดูก่อนแล้วกันว่าเกาะสุดท้ายจริงหรือเปล่านี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่เกาะนี้ซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายแล้วไม่มีที่จะไปต่อแล้วนะฮะไม่รู้ว่าสำหรับเวอร์ชันนี้มันมีอะไรใหม่หรือเปล่าเนี่ยพอกดเน็กไปมันก็กลับมาเกาะหนึ่งเฉยเลยนะฉะนั้นนะฮะเราก็จะออกเดินทางจากเกาะนี้ไปแล้วไปออกเดินทางกันไมโลพร้อมยังขึ้นเรือได้แล้วกลางไม่เลือเรียบร้อยโอ้โหผมใช้เวลาในการอยู่บนเกาะนี้ถึง26วันนะฮะก็ถือว่ายาวนานใช้ได้เลยเดียวนะฮะโอเคล่ะสำหรับซีรีส์ Kingdom New Land ในครั้งนี้นะฮะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเป็นการที่จบค่อนข้างเร็วมากเลยนะโอเคแล้วฮะสำหรับซีรีส์ Kingdom New Land ที่เล่นใหม่นี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะใครยังไม่ติดตามไม่กดซับกดไลค์ก็ช่วยติดตามช่วยกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ